ครับนายกรทัศน์ครับนันทศิษย์ครับซีรีส์เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่ายังไม่อยากให้จบเลยจบเลยครับผมแต่ว่าก็ยังไงมันก็ต้องมาถึงแล้วนะแต่ก็ยังดีนะครับที่วันอีพีจบเนี่ยเราจะได้ไปดูพร้อมกับแฟนๆนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะสามารถซื้อที่ติเกตเมลอนนะครับผมอยากให้ไปดูไปพร้อมๆกันนะใช่ครับแล้วก็ระหว่างรอวันที่16นี้ก็ดูย้อนหลัง EP 1ถึง9ได้เลยนะครับทางไอชีนะครับใช่แล้วเรียกว่า EP สุดท้าย EP 9คือทำแฟนๆเปียกมอนกันมากเลยโอ้ยครับก็ได้เห็นถึงความรักเนื้อและความเป็นห่วงแล้วกันนะครับของทั้งสองคนครับใช่แล้วก็แบบเราก็ได้รับรู้ว่าแบบในจุดที่แบบครามในจังหวะชีวิตที่โทรมที่สุดแย่สุดมีใครอยู่ข้างเขาบ้างหรือว่าใครดูแลเขาบ้างเนี่ยมันก็เราก็ได้เห็นใน EP นี้เลยครับแล้วทุกวันที่4 EP 9รู้สึกตรงนั้นแบบว่าขาวซีดมากเลยซีดยันริมฝีปากของผมเลยครับใช่ฮะก็ซีดจริงซีดจริงใช่แต่วันนี้มาแบบชมพูใช่แก้มชมพูปากชมพูแน่นอนพี่แม็กตอนที่เห็นน้องแบบว่าแต่งอย่างนั้นเราก็ใจมันตุ้มไหมโอ้รู้สึกว่าป่วยจริงรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้ป่วยมากเลยป่วยไม่ได้ป่วยธรรมดาป่วยมากเลยครับป่วยหนักผมต้องรีบเข้าไปช่วยละอะไรใช่ก่อนเล่นผมก็ไม่ค่อยรู้สึกป่วยอะไรแต่พอเติมปากอะไรนี้เรียบร้อยอ่ะอินเนอร์มันมาเองเลยครับความป่วยทุกอย่างมันแบบได้เลยแล้วน้องนัทเป็นไงนอนสบายไหมคะหลับด้วยหลับด้วยในห้องแอร์ไงเปิดแอร์หลับเลยฮะไอ้คือคิวนั้นเราแบบได้นอนเตียงแบบบน ICU แบบค่อนข้างนานมากๆแล้วก็แบบมีหน้ากากออกซิเจนให้ผมด้วยครับก็เลยจะหลับลึกเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าอากาศค่อนข้างบริสุทธิ์แล้วก็ดีมากครับเตียงนิ่มด้วยมันเรียกได้ว่ามีซีนนึงตอนที่ว่าพี่ไทยนอนอยู่แล้วน้องพาก็แบบว่าไปนอนเป็นเพื่อนด้วยบนเตียงอะไรเงี้ยหลายๆคนบอกว่าแบบมันเหมือนจะซึ้งแต่มันเศร้ามากเลยนะพี่แม็กซ์แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันเป็นซีนเดียวใน EP นี้เลยนะที่รู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกันใช่ครับผมว่าอยากขอเข้าไปนอนด้วยสักแป๊บนึงก็ยังดีครับผมถึงแม้จะเป็นแค่ความฝันก็ตามถึงแม้จะเป็นแค่จินตนาการความฝันก็ตามใช่มันเป็นยังไงนะมันแบบฟิลในอารมณ์ตอนที่เราต้องทำอารมณ์อ่ะเพราะว่าแบบมันเหมือนจะสุขอ่ะของซีนที่ไหนครับความสุขที่เป็นแค่ความฝันอ่ะก็ทำอารมณ์ไม่ได้ยากอะไรเลยครับมันเป็นเหมือนความฝันของพี่แม็กเนาะซึ่งในความฝันของพี่ไทยเขาเห็นครามเป็นยังไงเราก็เป็นครามในเวอร์ชันนั้นเลยครับก็ทุกคนจะสังเกตเห็นแล้วว่าในฝันพี่ไทยคือครามไม่มีอาการป่วยแม้แต่นิดเดียวเลยครับใช่เขาอยากให้หายไวๆแล้วเป็นห่วงใช่แต่หน้าตาอย่างดีอย่างสุดท้ายก็ปิดมันอีกให้เปียกปอนอีกเหมือนเดิมทำไมทัวร์ถึงทำร้ายจิตใจแฟนๆขนาดนี้ใช่ก็จริงๆแล้วนิยายนะตัวนิยายก็เป็นอย่างนี้มาครับผมก็รู้สึกเหมือนกับมีความสุขไม่สุดสักทีมันมีความหน่วงอยู่ในใจตลอดเวลาครับผมก็เหมือนกับเป็นซีรีส์ดราม่าเนอะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ารอดูติดตามใน EP สุดท้ายดีกว่าว่าจะจบเป็นแบบไหนครับพวกเราสนุกแบบ enjoy ชอบเล่นกับความรู้สึกคนดูครับก็นี่เลยได้ครับเรียกได้ว่าการทำงานครั้งนี้มันให้อะไรเรามากเลยความพี่แม็กทำมาใช่ๆครับให้สอนอะไรหลายๆอย่างครับผมก็ให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆครับให้ถึงความตั้งใจและความขยันว่าเนี่ยในการที่เราต้องถ่ายกับธรรมชาติเนี่ยเราต้องเก็บตัวให้ดีนะครับให้ความขยันให้บทเรียนต่างๆในการที่เราต้องทำการบ้านให้ดีพอจนกว่าเราจะเข้าแบบถึงวันถ่ายเราต้องเตรียมตัวเตรียมการบ้านทุกอย่างให้แบบพร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับใช่รู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะเลยครับแล้วก็แบบพอถ่ายเรื่องนี้ก็นารู้สึกนะโตขึ้นด้วยครับก็ค่อนข้างแบบแฮปปี้ใช่ครับก็เรื่องนี้ทำให้สามารถเล่นดราม่าได้เก่งขึ้นเยอะครับก็ใช่ครับเรียกได้ว่ามันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของแม็กนัทนี่แบบว่าแน่นแฟนขึ้นเลยบอกว่าแบบมันต้องเจอความลำบากอะไรหลายอย่างครับโอ้ใช่ครับตอนในช่วงที่ถ่ายทำนี่คือเราต้องแบบช่วยกันแบบโอ้ดูปัดยุงนะครับผมช่วยกันยกของช่วยกันเดินนู่นนี่นั่นแบบว่าเยอะแยะมากมายครับเหมือนเราไปแอดเวนเจอร์กันในป่าก็แบบสนุกมากครับหนึ่งก็หลายเรื่องราวคำหนึ่งใช่ใช่ครับน้องนัทล่าเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่เราต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมามันเหมือนความสัมพันธ์เรากับก็สนุกนะแบบคือปกตินะก็พี่แม็กก็จะอยู่ตามแบบอาคารอินดอร์แบบไม่ได้ไปลุยอะไรด้วยกันเยอะไงครับอันนี้ก็เหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเราได้แบบเหมือนประจนภัยไปด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันสุดๆฮะโอ้แต่ว่าเป็นความลำบากที่สนุกนะครับใช่ครับผมจับมือกันไปเลยใช่ครับลำบากไปด้วยกันครับแล้วก็สบายไปด้วยกันด้วยครับใช่แต่ว่าตอนนอนเตียงสบายคนเดียวเลยนะ
ตอนห้องนั้นอ่ะอ๋อห้องผู้ป่วยหรือคุณอยากจะป่วยผมไม่ไปวิ่งในป่าไปหาผมให้สิทธิ์พี่ไทยป่วยได้นะแต่ว่าเขาก็ได้ลุกขึ้นไปนอนบนเตียงได้นะโอเคอะไรก็ความสุขอย่างนึงอาจจะต้องถามว่าหมอนข้างดีไหมคะหมอนข้างเหรอครับโอ้ยกอดเกือบหลับเหมือนกันเพราะว่าสบายครับผมกอดสบายครับผมเดี๋ยววันอีพีสุดท้ายก็จะเป็นวันครบรอบของพัดใช่2ปีครับบอกเราพาร์ทที่ไหนสิครับผมก็ขอบอกพาร์ทีทุกคนเลยนะครับผมว่าคุณคือแบบกำลังใจที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเหมือนกับความรักที่งดงามให้กับพวกเรามากครับขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันต่อไปนะครับใช่ครับก็อยากจะบอกรักคาร์ดีทุกคนครับพวกคุณคือกลุ่มมวลชนมนุษย์ที่น่ารักที่สุดในใจของพวกผม2คนครับก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับมีอะไรก็ติดตามพวกเราได้เรื่อยๆครับผมครับสุดท้ายฝากแฟนๆหน่อยใครยังไม่มีบัตรสำหรับได้อยู่ไหมใช่ครับผมก็อย่างใครยังไม่มีบัตรนะครับผมอยากมาดูอีพีสุดท้ายกับพวกเราสามารถหาซื้อบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนนะครับอยากให้มาดูตอนสุดท้ายไปพร้อมๆกันนะว่าบทสรุปของทูเวิลด์จะเป็นยังไงนะครับก็มาดูด้วยกันเยอะนะครับที่สยามพารากอนที่สยามพาราไลครับใช่ครับก็รอเจอทุกคนอยู่นะมาฉลองด้วยกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ